วัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูพามามูหุ่นพยนต์อาจารย์ปีนะครับเป็นพระหุ่นพยนต์ที่ต้นตระกูลอากงของนโมนะครับแลกโอ่งมาซึ่งมีอยู่ที่แค่นี้เองนะครับแล้วอีกอันหนึ่งหุ่นพยนต์ที่นโมมีคือหุ่นพยนต์อาจารย์ลอยอยู่เรือนะครับอันนี้เปิดให้บูชาเหลือ4ตนนะครับให้บูชาตนละ 5,000 บาทเก๋แท้ยังไงคุณก็ไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญที่คุณเชื่อมากที่สุดนะครับแต่นโมได้มาอย่างนี้ทางช่องก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับว่าเฮ้ยเพราะว่าเขาไม่ได้ตีเครื่องหมายการค้าว่าเป็นของใครเป็นของใครถ้าใครรู้ก็ช่วยอธิบายให้ผู้ซื้อหน่อยหรือใครจะซื้อหุ่นพยนต์นโมนะครับตรงๆเลยนะครับคุณก็ไปถามคนที่คุณเชื่อใจที่สุดเหมือนกันนะครับคลิปของผมที่ทำกับนโมหรือใครๆในที่ออกทางช่องนะครับคุณเชื่อว่าใครสอนพระให้คุณดีที่สุดนะครับถ้าคุณเชื่อคนไหนคุณก็ไปให้คนนั้นช่วยขายกับคุณเลยนะครับคือครับผมสวัสดีครับนโมสวัสดีครับพี่เทพครับคือเชื่อใครชอบใครเข้าใจใครไปซื้อที่นั่นเพื่อความสบายใจของคุณใช่ครับผมคือไม่ได้ทำให้คุณเชื่อหรือต้องมาซื้อพระนโมหรือหุ่นพยนต์นโมใช่ครับเลยทีเดียวที่สบายใจกันคุณสบายใจใครคุณไว้วางใจใครคุณชอบสมาคมไหนกลุ่มไหนชมรมไหนนะครับไปที่นั่นเพื่อความสบายใจใช่ครับนโมพอพูดแบบนี้ลูก FC สบายใจขึ้นไหมฟังดูแล้วน่าจะสบายใจเพราะว่าเงินในกระเป๋า FC เนี่ยก็คือFC เป็นคนตัดสินใจไงครับว่าจะเช่าพระจากใครจะเช่าพระแพงๆหรือว่าราคาแพงๆอาจจะสบายใจก็ได้แต่ต่อไปอาจจะไม่สบายใจก็ได้คือถ้าคุณคิดเข้าใจว่าพระไหนแพงแท้นะครับแล้วเซียนเขาบอกว่าแท้รับซื้อคืนนะครับซื้อคืนคุณไปที่นั่นเลยน้องโมเคยเจออยู่เจ้าหนึ่งครับผมเป็นเขาขายผักอยู่ในเนี้ยในราชบุรีตลาดสีเมืองอ่ะเป็นแหล่งที่เงินอาจจะมีเงินเยอะครับเขาซื้ออยู่กับเซนคนหนึ่งครับผมเขาก็ซื้อทีละ7-8 หมื่นแต่ว่าเขาทางเขาบอกว่าน้ำโมเป็นเพื่อนกับลูกน้องเขาลูกน้องเขาไปเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขารับซื้อคืนถามว่าขายทีละ7-8 หมื่นแล้วรับซื้อคืนสักองค์เดียวอ่ะความจริงแล้วเป็นเราก็ยอมรับคืนครับเพราะขายองค์หนึ่งก็ต้อง7-8 หมื่นเป็นแสนแล้วครับใช่ขายไป10 องค์รับคืนองค์หนึ่งคืนแต่ว่าก็เคยบอกเขานะว่าบอกลูกน้องบอกว่าลองไปขายเจ้าอื่นดูดิซื้อพระคนนี้แต่ไปขายให้คนอื่นไม่ไปครับซื้ออยู่เจ้าเดียวเนี่ยเชื่ออยู่เจ้าเดียวครับเชื่ออยู่เจ้าเดียวอันนี้เรื่องความคิดครับเราก็ต้องปล่อยเขาว่าเชื่อเข้าแล้วสบายใจก็คุณชอบคุณพยนต์ของใครครับผมก็ไปซื้ออันนั้นซื้อคนนั้นเดี๋ยวเราจะส่องให้ดูเพื่อให้ดูลายถักเฉยๆนะครับใช่ครับเพราะคุณพยนต์เนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรเอกลักษณ์ตายตัวคนเล่นเนี่ยก็พยายามที่จะกำหนดเอกลักษณ์ตายตัวขึ้นมานะครับใช่ครับผมก็อันนี้ก็เรื่องของการขยายกล้องครับเป็นหุ่นพยนต์ที่ได้มีการเลี่ยมกรอบไว้แล้วครับผมไม่รู้ว่าเขาจะไปสั่งเลี่ยมกันยังไงนะครับนี่เลยเวลาขึ้นกล้องครับมันจะความชัดมันจะสะท้อนกับนี่นะครับเดี๋ยวน้ำโมเปิดกล้องยังวะเปิดแล้วครับผมทำไมไม่ค่อยสว่างก็ไฟครับไฟเกี่ยวกับโทรศัพท์น้องผมไม่ได้เอาแสงมาสักครู่เนี่ยครับกล้องมันนานหลายปีละครับผม2 ปีกว่าครับตุ๊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 บไฟยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวน้องโมเอาที่อยู่ในเลี่ยมก่อนเอาที่อยู่ในเลี่ยมไม่อยู่ในเลี่ยมอันนี้หยิบให้ดูหน่อยเนี่ยครับนี่ครับอยู่ในเลี่ยมก็จะเป็นทำมือเหมือนนักมวยครับผมครับเป็นนักมวยกลับให้ดูอันนี้เปิดองค์เท่าไหร่ด้านหลังก็เปิดแบ่งปันอยู่องค์ละ3,000 บาทเช่นกันแบ่งปันองค์ละ3,000 บาทนะครับ3,000 บาทใช่ประมาณนี้เดี๋ยวจะลองขึ้นกล้องให้ดูว่าขึ้นกล้องแล้วจะชัดจะเห็นอะไรบ้างจะเห็นไหมมันมองลำบากว่ะมองลำบากครับใช่เพราะแสงมันสะท้อนครับครับมองยากครับแบบนี้มองไม่ได้นโมพลิกหน้าจอดีกว่าให้ดูหน้านี้ดีกว่าไม่ต้องดูแบบนี้ดูแบบนี้นะครับนโมพยายามอยู่ที่เครื่องหมายบวกไว้พยายามอยู่ที่เครื่องหมายบวกใกล้ติดเครื่องหมายบวกไว้
นี่นะครับหุ่นพยนต์ของพี่นโมจะแบ่งปันให้ FC นะครับก็จะแต่ละองค์ครับแต่ละองค์ก็จะมีท่าที่ต่างกันนะครับผมลักษณะนะครับก็จะเป็นขาขัดกันนะครับเหมือนสมาธินะครับผมครับแล้วก็จะชูแขนเป็นนักมวยนโมพยายามอยู่ตรงกลางนี่นะครับครับผมนี่เห็นไหมจะถืออาวุธเป็นคลิปที่ถ่ายลำบากที่สุดนะครับเพราะว่าหุ่นพยนต์อยู่ในกรอบเลี่ยมพลาสติกนะครับเลี่ยมพลาสติกเป็นกรอบเลี่ยมมานานเก่าแล้วครับก็ประมาณนโมไม่ได้ไปเลี่ยมใหม่นะครับไม่ได้ไปเลี่ยมใหม่นะครับอันนี้ไม่ได้ไปเลี่ยมไม่ได้ไปปรับปรุงใหม่ใดๆนะครับก็มาดูแต่ละท่าครับนี่ครับแต่ละท่าของหุ่นพยนต์นะครับก็จะต่างกันไปใช่ไหมแต่การโลหะที่ก่อมาทำน่าจะเป็นไม่ใช่โลหะอาจจะเป็นหวายหรือว่ายาขาอะไรเงี้ยครับครับผมอันนี้เป็นหุ่นพยนต์ของอาจารย์ปีนะครับของรุ่นอาจารย์ปีเอ้ยมีคนเช่าไปเยอะไหมนะตอนนั้นโหมารอบว่ารอบนู้นที่ว่าเป็นเลี่ยมเป็นรูปไข่อันนั้นหมดเลยครับไม่พอครับทุกวันนี้ยังโทรมาถามเลยครับผมยังโทรมาถามแต่น้ำมไม่มีให้ครับเพราะว่าหมดแล้วจริงๆครับบอกว่าเอาไปนี่ลูกค้าโทรมานี่โทรมาขอบคุณนะครับต้องมาขอบคุณน้ำมครับที่แบ่งปันให้เพราะว่ามีประสบการณ์กันมีประสบการณ์สูงใช่ครับประสบการณ์สูงเลยโอ้โหหลายท่านเลยคนที่เช่าของน้ำมไปส่วนใหญ่ไปใช้เอาไปใช้ครับผมยังมีหลงยกตัวอย่างหลงตาครับหลงตาอยู่วัดหนึ่งมาเช่าน้ำโมไปเช่าเพื่อจะเอาไปให้หลานครับขายของนัดผัวเมียแล้วครับผมตอนนี้ตั้งแต่เช่าไปครับได้ไปเอาไปให้หลานแล้วตอนนี้ค้าขายดีครับโทรมาขอบคุณน้ำโมยาวมาอวยพรแล้วไปพระน้ำโมต้องพนมมือเลยครับผมนี่ใช่ครับโทรมาก็มาขอบคุณว่าหลานเขาขายของได้แล้วลูกค้าเยอะแล้วเพราะว่ามีหุ่นพยนต์ไปช่วยนะครับผมน้ำโมเลื่อนขึ้นให้ดูข้างบนข้างบนหน่อยนี่นะครับอันนี้ก็เป็นถืออาวุธนะครับแล้วก็เป็นแบบนักมวยแล้วมาล่าสุดก็มีลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งเขาเลี้ยงไก่ชนครับครับก็เช่าหุ่นพยนต์ไปตอนทีละองค์นะครับแต่เช่าไปประมาณ5ครั้งแล้วครับเลี้ยงไก่ชนเลี้ยงไก่ชนเอาเช่าหุ่นพยนต์ไปเราก็ไม่รู้ว่าเราไปใช้งานยังไงนะครับแต่ก็เช่าเรื่อยเลยครับสงสัยไก่ตีชนะไก่ตีชนะหรือเปล่าอันนี้ก็ท่านก็ไม่ได้บอกไว้นี่ครับก็เป็นท่าต่างๆนะครับผมก็จะมีได้บางทีก็นุ่งตรงเอวนะครับนุ่งเป็นผ้านุ่งสีแดงครับผมครับแล้วก็บางคนก็ถืออาวุธบางคนก็ถือยกแขนเราเรียกว่าแบบเหมือนมวยนะครับแล้วก็ขาเอ้ยน้ำโมเวลาคนมาซื้อหุ่นพยนต์เขาเรื่องเยอะไหมสงสัยขอดูเยอะไหมอ๋อขอดูเยอะครับส่วนมากจะขอดูก่อนน้ำโมก็จะบอกน้ำโมก็จะถ่ายรูปไปหลายแบบครับก็จะส่งให้เลือกว่าชอบแบบไหนเขาก็จะถามว่าแล้วพุทธคุณเป็นไงแต่ละท่าเนี่ยต่างกันไหมบอกว่าพุทธคุณเท่ากันครับเท่ากันทุกองค์อิทธิคุณอิทธิคุณนะหมอเขาเรียกอิทธิคุณอิทธิคุณอิทธิคุณใช่ไหมอิทธิคุณเท่ากันไม่ว่าจะองค์ไหนก็เท่ากันเหมือนกันแต่ว่าท่าอาจจะต่างกันแต่น้ำหมอจะแนะนำว่าลูกค้าแบบว่าเวลาได้หุ่นพยนต์ไปแล้วเนี่ยให้ตอนเช้าไปทำบุญใส่บาตรแล้วอุทิศให้กับหุ่นพยนต์ครับน้ำหมอรู้ต้องไงเวลาอุทิศไปแล้วก็ให้ตั้งชื่อหุ่นพยนต์เลยนะครับครับเวลาหุ่นพยนต์ได้แรงจากการอุทิศบุญให้เนี่ยเขาก็จะมีพลังช่วยเราหมอคิดงี้แล้วก็สำเร็จนะครับสำเร็จใช่หลายรายซื้อไปแล้วประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จใช่แนะนำต่อเลยครับบอกว่าเดี๋ยวแนะนำลูกค้าต่อให้แล้วก็กินกันยาวๆเลยครับผมจนหมดเลยครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับถ้าช้าก็หมดเหมือนกันช้าก็หมดใช่ครับผมช้าก็หมดนะครับนี่ก็น้ำโมก็จะถ่ายรูปนี้ไปลงใน Facebook น้ำโมครับผมเพื่อที่จะให้ FC คนได้ FC ได้เห็นภาพถ่ายนิ่งๆนะครับใช่ครับผมก็จะถ่ายตอนกลางวันที่แสงแดดชัดเจนนะครับใช่ครับผมเหตุผลที่ทางช่องมาทำคลิปกลางคืนนะครับเพื่อจะลดแสงสะท้อนครับผมนี่นะครับก็ประมาณวันนี้ครับท่าต่างๆกันไปนะครับน้ำโมดพอขายดีทำไมน้ำโมงไม่ขึ้นราคาถามดิอ๋อคือปกติแล้วเนี่ยตามหลักการค้าเนี่ยพอของขายไปปุ๊บเราบอกหมดซึ่งน้ำโมงก็บอกได้แต่ทำไมน้ำโมไม่บอกใช่ครับก็จริงครับจริงอย่างที่พี่ตะเทียบบอกครับว่าขายไป10องค์ใช่ป่ะเฮ้ยตลาดมาแล้วเว้ยขึ้นขยับขึ้นอีก 1,000 ไม่ทำใช่ไม่ทำมันดูเหมือนเราเอาเปรียบนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าโอ้โหขายดีแล้วขึ้นราคาอะไรแบบเนี้ยเราก็อันนี้ลูกค้าเขาไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้แต่ว่าเราก็เหมือนว่าเรารู้อยู่แก่ใจไม่มีกั๊กไว้ไม่กั๊กครับเรารู้อยู่แก่ใจครับว่าเราขายมาอย่างนี้เราจะไปขึ้นราคาอะไรมันก็น่าเกลียดเพราะเราของเราไม่ได้ไปซื้อไปเช่ามาอยู่แล้วเราก็ไม่มีต้นทุนก็ใช่ครับน้ำโมเชิญทางไหนนู่นเลยครับโอเคครับคลิปหุ่นพยนต์นะครับคุยได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าไม่สามารถส่องได้นะครับน้ำโมครับพอมายึดอาชีพขายพระแล้วเนี่ยน้ำโมยึดหลักอะไรที่ทำให้ลูกค้าไม่เกลียด
าเรียกว่าเราก็ต้องซื่อสัตย์ในอาชีพที่เราได้ทำครับผม อย่างเช่นส่งจริงครับไม่ใช่ว่าส่งกันแบบเขาเรียกอะไรรับเงินมาแล้วแต่ของไม่ส่งแรกแรกมีคนขอตรวจบัตรประชาชนอะไรไหมมีนะบางเจ้าบางเจ้าต้องการน้องโอก็จะถ่ายให้ครับถ่ายให้ปิดบังถ่ายให้ไม่ปิดบังว่าบัตรประชาชนกับครับแต่จะปิดตัวเลขข้างบนไว้หน่อยครับเวลาเดี๋ยวตัวเลขหมายเลขบัตรประชาชนใช่ครับปิดไว้บางตัวปิดไม่หมดทั้งแถวเนี่ยนะครับก็สอบถามนโมได้ตามเบอร์ที่ปรากฏนี้ใช่ครับผมแอดไลน์ได้ที่เบอร์บนนะครับติดตามพักหลังนโมพูดได้เยอะขึ้นนะครับครับผมไม่เป็นไรนะครับทางช่องพยายามฝึกให้ทุกคนพูดได้แล้วก็ขายเองได้นะครับครับผมนี่ก็ขอบคุณนโมครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ